สวัสดีครับพี่เปียกนะครับครับสสววััสสดดีีคครรัับบแฟนเพจทุกท่านนะครับผมพี่ป๊อกมาสำราญมาพบกับทุกท่านทุกวันอังคารนะครับเวลา19 นาฬิกามาจะมาอัปเดตในตลาดนี่แหละครับแล้วก็จะใช้คำว่าอีเลียนเวฟในพูดถึงเวฟนะครับพูดถึงคลื่นเนี่ยครับเอาแบบไม่ต้องนับคลื่นในวิธีเดิมนะครับแต่ได้สัดส่วนแล้วก็ได้โครงสร้างของเวฟนะเหมือนกับใช้อีเลียนเวฟเลยนะครับวันนี้เข้าหัวเรื่องคือสัก2 สัปดาห์มาเนี่ยตลาดคึกคักมีคำถามคือหลอกกันเล่นหรือเปล่าหรือว่ามาจริงหรือมาแค่ชั่วคราวรู้ได้ครับเดี๋ยวพาไปดูว่าเราตามด้วยอะไรนะครับอันนี้เป็นหนังสือผ่านอีบุ๊กผ่านอีบุ๊กครับเป็นผู้อุปถัมภ์รายการนะอย่างเป็นทางการนะครับพี่เปียกหนังสือของพี่เปียกนะครับครับผ่านอีบุ๊กนะครับซื้อในเม็บนะครับมันมีร้านอยู่ร้านหลายร้านเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ระวังขายในเม็บนะMEB โหลนดะแอเปข้พลาิเคไปชันในแอปแม็บนะครับในอันนี้ต้องไปโหลด Android ก็ใช้ตัว Google Play นะครับแล้วก็Android แล้วก็ตัว iOS ก็ใช้ Play Store นะครับแอป Store ก็เข้าไปเจอหาคำว่าเม็บนะครับติดตั้งที่ในมือถือเราหรือในแท็บเล็ตนะครับได้หมดนะครับดังนั้นเสร็จแล้วสมัครสมาชิกอะไรเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาซื้อหนังสือกันนะครับพอสมัครสมาชิกเสร็จก็ไปที่ร้านค้านะครับค้นหาแมงว่าสำราญจะเจอหนังสือของพี่เปียกที่วางขายอยู่ในนี้ครับวันนี้วางไว้ทั้งหมด2 เล่มเป็นของปีที่แล้วกับของปีนี้นะครับแล้วก็มี2 เล่มชุดควบกันขายในราคาเล่มเดียวก็7992 เล่มก็1,000 บาทนะครับเป็นเจ้าของได้นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับวันนี้ไม่โฆษณาของผมละว่ากันเลยนะฮะคือมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินที่มันเข้ามาในตลาดเอาว่าเดือนนี้เลยแล้วกันนะพี่เปียกทั้เงดืเอดนือนกันยาเนี่ยถือว่าทั้งเดือนเลยอะเรื่องรู้สึกว่าเพราะนั้นเราเอาเดือนนี้เป็นตัวตั้งต้นเลยครับตอนเนี้ยผมตามเงินด้วยการสะสมของต่างชาตินะครับที่เขาบอกว่าต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะครับเอาว่าตัวเลขกลมๆไว้20,000ก็แล้วกันนะวันนี้มันก็มาอีกประมาณสักแถว200-300โอเคก็อยู่แถว19,000ใกล้ๆ20,000แล้วล่ะตีว่า20,000เนี่ยนะฮะถ้า20,000เนี่ยไม่ออกแล้วมีมาเพิ่มมาจริงฮะตอนนี้แนวต้านไม่ต้องพูดถึงกันนะเพราะว่าถ้าเงินมันต่างชาติมันเข้ามาเนี่ยเขาจะเล่นแบบไม่มีแนวต้านนะฮะเหมือนเขามีงบมาแล้วก็ต้องซื้อให้ครบนะฮะแล้วก็ล่าขึ้นไปนะฮะนี่เล่นสนุกฮะมันจะเล่นหุ้นขาขึ้นเนี่ยมันเป็นความเป็นความสนุกของนักเก็งกำไรคือซื้อแพงขายได้แพงกว่าอย่างเงี้ยมันสนุกนะการเล่นจะไม่เหมือนกับรอย่อลึกๆแล้วนะอย่างเงี้ยครับตอนนี้ผมก็พามาดูว่าเอ้ยที่มึงเงินมันเข้ามาเนี่ยไอ้19,000เนี่ยนะ20,000เนี่ยนะในเดือนเนี้ยมันไปที่ไหนกลุ่มไหนเยอะที่สุดนะฮะผมพาไปดูถ้าพูดถึงตัวเซตเนี่ยคำว่าเซตโต75 จุดเนี่ยมันบอกว่ามันมีเงินเข้ามาแล้วมันทําให้ราคาของสินค้าในเซตซึ่งเซตเนี่ยเรามีตั้ง900 ตัวนะฮะทั้งหมดก็เฉลี่ยซื้อไปเนี่ยแหละครับแล้วก็ทําให้ราคาของหุ้นทุกตัวในตลาดนะเฉลี่ยรวมกันแล้วเนี่ยออกมาเป็นตัวมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเรียกว่ามันเป็นดัชนีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้แค่75 จุดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมูลค่าที่มันลงเข้าไปเนี่ยจาก900 กว่าตัวเนี่ยวิ่งไปที่100นะครับอยู่ประมาณก็แถว114 จุดมันก็มีนัยยะสำคัญว่าเขาเล่นแบบกระจายนะฮะเล่นแบบกระจายในกลุ่มของตัวเซ็ตร้อยผมยังดูนะเซ็ตร้อยนี่ลงใช้ที่114 จุดนะครับแต่เข้าที่ S50 คือหุ้นตัวใหญ่ใน50 ตัวเนี่ยแค่โตแค่54 จุดเท่านั้นเองก็แปลว่ากระจายถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นงานของเก่งกำไรนะเล่นแบบค่อนข้างฉาบฉวยได้นะครับใน2 ตัวที่เข้าไปตามด้วยก็คือเข้ามาซื้อเพื่อที่จะเล่นปันผลไหม
ก็เพราะว่ากลุ่มเนี้ยเข้ามาเหมือนกันนะโต77จุดในกลุ่มของเซต100ที่พูดถึงนั้นจะมีเซต HD อยู่ด้วยคือ Hayden Hay Hay Dividend Hay Dividend อยู่ๆก็ลืมสับขึ้นมาใส่งั้นโอเคเขียนอยู่ข้างบนน่ะขึ้นไปกับเซต77จุดนะครับ7จุดๆแล้วก็เข้ามาในกลุ่มที่พวกเราหลายคนบอกว่าไอ้หุ้นวายุพักมันจะเข้ากลุ่มไหนในหุ้นในเงื่อนไขของวายุพักเขาจะเข้ามาซื้อในกลุ่มพวกเซตในกลุ่ม70ตัวในเซตชื่อว่า ESG ESG นี่ก็คือเป็นกลุ่มพวกเพื่อสังคมนะครับรักโลกรักสภาพแวดล้อมบริษัทที่รักโลกรักสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็ก็เมนก็คือมีพวกธรรมาภิบาลนะครับกลุ่มนี้จะมีอยู่ในกลุ่มนี้มีประมาณ70ตัวมันก็เข้ามาอยู่โตอยู่ในนี้ประมาณแถว65จุดเพราะฉะนั้นถ้าประเมินแล้วเนี่ยประเมินแล้วเนี่ยคาดว่าน่าจะกระจายในเซต100นะครับเล่นในแนวของเกณฑ์กำไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จับประเด็นมาว่าถ้าเข้าในเซต100เราก็เอาเซต100เข้ามาแล้วก็หาหุ้นดังฟ้าในเซต100กันเลยแล้วกันนะครับตลาดขาขึ้นถ้าเงิน20,000ยังอยู่20,000ล้านยังอยู่แล้วมีเข้าเติมเข้ามาเพิ่มเนี่ยหุ้นในกลุ่มที่เป็นนางฟ้าในเซต100นะที่พุ่งแรงๆนะเขาจะเล่นต่อต้องกล้าเล่นกับเขานะครับลักษณะก็คือต้องใจร้อนต่อซื้อคือรอย่อลึกๆไม่ได้แล้วล่ะนะต้องวางกันเป็น2ไม้เลยเสี่ยงซื้อเข้าตรงกลางไม้นึงบนไม้นึงนะครับแล้วก็ถอยลงมาอีกประมาณสักระยะนึงก็ทำอีกใบหนึ่งทำกำไรม้วนกันเป็นไม้ๆนะครับแล้วเล่นต่อคลื่นขึ้นไปไม่ต้องถือยาวนะครับให้ต่อคลื่นไปจนกระทั่งถึงเล่นเขาจบตรงไหนแล้วก็เลิกเล่นตรงนั้นนะฮะสู้กันจนกระทั่งแบบมันจบเขาว่าเกิดการพักตัวของเวฟละเมื่อเห็นการพักตัวของเวฟว่าไหนแปลว่าหุ้นตัวนั้นเขาเลิกเล่นแล้วนะเขามีการพักฐานก็เลิกเล่นหรือจะมีตัวใหม่เข้ามาแทนที่เราก็ตามเขาในวางไว้ในกลุ่มเซต100กันแล้วกันนะวางไว้อย่างนี้นะครับพี่ก็เลยหยิบเอาไอ้กลุ่มตัวที่มันอยู่ในเซตร้อยให้เราเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เป็นนางฟ้านี้วันนี้วางไว้ให้ประมาณสักแถว8ตัวได้นะครับแอดวานซ์กล้าเล่นครับ258ไม้แรกวางไว้2ไม้นะอีกไม้นึงรอลงมาใต้อีกสัก10บาทสักแถว248ฮะหลุดจากเนี้ยแปลว่าเลิกเล่นละจะสต็อปรอจะอะไรก็ว่าไปนะครับเล่นไปแบบ2ไม้นะครับผมก็ถามว่าไอ้แล้วถ้าซื้อไม้บนแล้วไม้ล่างทำถัวเฉลี่ยจะเล่นถัวเฉลี่ยก็ได้หรือจะเล่นไม้บนทำสแควร์กลับแล้วก็เสร็จแล้วก็ขายเช่นกำไร10บาทซื้อไม้ล่างที่248นะครับแถว258ขายก็กำไรกันไปประมาณ30บาทจะจบลงก็ได้เพราะว่ามันจะต้องมีโครงสร้างของการทำแนวรับหาแนวรับกันตลอดทางนะครับมันไม่ใช่วิ่งกันยาวๆกันทีเดียวนะครับอินทัศวางไว้2ระยะเหมือนกันระยะรับแรกก็ 84.5 นะครับหมายที่2รอรับแถว 79.5 นะครับหลุดจากนี้ก็พักก่อนนะครับแต่ว่าเขาเลือกเล่นละกัฟก็กล้าเล่นแถว53นะครับหมาย2อยู่ที่50นะครับ KBankโดดขึ้นไปมีแก๊ปเลยนะแต่ตรงนี้ถ้าโชคร้ายก็จะเป็น Evening Star ก็จะเป็นหัวค่ำนะครับข้างล่างนี่มืดเลยนะกล้าเล่นกับเขานะฮะถ้าแถว149ผักใกล้ๆ149เล่นได้นะครับหมายที่2รอได้แถว144แต่ว่าหุ้นชุด A พวกนี้ไม่ต้อง Stop Loss ก็ได้นะฮะก็ติดเล่นแล้วก็เล่นต่อได้นะครับ KTBพุ่งแรงเลยนะถึง20แล้วนะครับถึงไฮเกือบจะแตะไฮเดิมครับตรงนั้นพักตัวรอพักตัวที่เล่นต่อในรอบก็จะแถวตรง19.50นะครับไม้2ก็18.50ครับ TTB ที่เล่นมาตลอดทางก็ชนแนวนี้ก็รอแถว 1.95 ไม้2 1.80CPO เนี่ยนางฟ้าล้วนๆเลยนะครับ CPO พักตัว63ครับหมาย2 61.50ครับ BBL นี่เพิ่งมาจากข้างล่างนะฮะอันนี้แถวนี้
ตอนนี้ก็พอเล่นได้นะครับ145นะครับถึง140ตอนนี้ครับ BBL โตได้เล่นได้ SCB เล่นเป็นกรอบเล่นเป็นช่องๆนะฮะเล่นเป็นกรอบแต่ชุดนี้ถ้ามันตลาดมันเป็นขาขึ้นเนี่ยสังเกตก็คือเราจะอาจจะต้องรับแพงหน่อยเมื่อก่อนเราเคยรับที่108108ต้องรับ109นะฮะพักตัวนะครับหรือถ้าลึกลงมาอีกชั้นหนึ่งที่เคยรับ110ก็ต้องเป็น110 105.5อีกเป็นต้นนะครับมันฝากไว้ดาวรุ่งพุ่งแรงในตลาดคาดว่าขาขึ้นเงินยังไม่หมดยังไม่ขายออกนะ20,000ยังอยู่มีตัวเข้ามาเพิ่มด้วยฝากหุ้นในดวงใจไว้นะครับหลังฟ้าไว้8ตัวนะครับมี KBank Advance Intrust Gulf KTB SCB BBL CPO และ TTB ครับพี่ก็คือหุ้นหลักๆเลยนะเล่นหุ้นหลักๆเลยเล่นหุ้นหลักนะฮะเล่นตลาดอย่างนี้เล่นหุ้นหลักไว้แล้วตลาดแล้วหุ้นมันพุ่งแรงด้วยนะเล่นสนุกฮะตัวนี้ครับพอดูเงินสังเกตว่าเขาเริ่มเทคโปรฟิตกันทุกๆจุดแล้วนะฮะในหุ้นที่เคยแบบขึ้นไปแบบร้อนแล้วร้อนร้อนแล้วร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงนะครับตรงนี้ก็ทั้งดาวโจนส์ทั้ง Nasdaq นะฮะทั้งอังกฤษนะอินเดียอินเดียนี่เฟิร์สจัดเลยนะครับก็ไม่ค่อยจะลงเลยนะของไทยไอ้ของทางเอเชียนะฮะญี่ปุ่นก็พักนะไต้หวันที่เคยขึ้นร้อนแรงอันนี้พักตามทั้งหมดเลยนะครับมีไทยเนี่ยได้บอก very good อยู่คนเดียวเลยนะมีฮ่องกงก็กระโดดหัวขึ้นนะจีนยังเฉยนะเกาหลีพักตัวตามฮะต้องตามว่าเงินเข้ามาไหมถ้าเงินเข้ามาเราจะเห็นว่ามีเงินเข้ามาเพิ่มในกลุ่มนะครับเงินบาทแข็งค่าจากครั้งที่แล้ว33เนี่ย33.8นะตอนนี้เหลือ 33.74 นะครับทองยังแข็งนะยังแข็งแถวเนี้ยมันเป็นทำสะพานถ้าเป็นสะพานบนภูเขาเนี่ยนะก็จะมีงานต่อนะครับดูได้จากการเติบโตของตัว RSI เนี่ยนะดูได้อีกเครื่องมือที่ใช้อยู่ตัวเนี้ยฮะดูได้ก็หวังว่ายังไม่มีแรงนะยังไซด์เวย์ออกด้านข้างอยู่นะครับในเมกน้ำมันลงน้ำมันมีโครงสร้างเป็นโครงสร้างขาลงลงอย่างต่อเนื่องนะครับแถวนี้เป็นระยะในรอบ1 ปี 1 ปีปีครึ่งนะฮะแถวนี้ยังรักษาระดับอยู่ตรงนี้นะครับเซตเราพักตัวแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วโดดขึ้นนะทำโครงสร้างที่มองเห็นเป็นโครงสร้างของ Morningstar ให้เห็นนะครับตรงนี้ฝั่งนี้เป็นฝั่งลงนะฮะชุดนี้เป็นชุดที่พักตัวด้านล่างนะฮะแล้วก็ให้1,377ตัวนี้เป็นตัวเช็คนะฮะว่าถ้าไม่กลับมาเล่นในไส้ชุดที่ลงมาตรงนี้นะครับโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่เป็นขาขึ้นเพราะนั้นเราจึงวางโครงสร้างที่ไปเป็นแนวรับของเซตเอาไว้ถึง2ระดับเหมือนกันนะครับตรงนั้นแถว1,406นะ1,406ลึกลงมาอีกชั้นนึงก็คือ1,377ซึ่งมันเป็นแนวที่เขาข้ามไปครั้งที่แล้วนะฮะที่เราวางไว้นะครับถ้าข้ามได้นะเด้งได้เป็นตัวเด้งได้แล้วเซตวิ่งต่อนะฮะยังไงก็โครงสร้างเป็นโครงสร้างขาขึ้นหุ้นหลายๆตัวที่อยู่เป็นหนอนที่อยู่ด้านล่างใต้เส้น200จะกลับมายืนเหนือเส้น200กลายเป็นแถวเลยนะฮะอันนั้นนะฮะเส้น200ก็จะเป็นเส้น200ที่แบบกดเคยกดไว้แบบอย่าขึ้นมานะมันก็จะไม่มีค่าเลยฮะมันก็จะข้ามเส้น200ก็ได้ง่ายนะครับอันนี้ก็จะสนุกแล้วก็จะมีหุ้นหลายตัวเลยให้เรากล้าเล่นนะครับเมื่อระวังโครงสร้างว่าถ้าโครงสร้างแบบนี้อยู่ในลักษณะเป็นโครงสร้างแบบโครงสร้างขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางโพซิชันของการทำ T-Effect เราจึงวางโพซิชันไว้สำหรับหลอกการย่อเพื่อลองนะครับมี2โพซิชันคือถ้า T-Effect เขาไม่พักนะครับเขาต่อเลยนะฮะข้ามไอ้ตัว909เลยเนี่ย909เลยก็เล่นต่อไปเขาเลยนะครับเพราะทีเฟกเขาเล่นได้ไม่ต้องรอพักได้ถ้าพักเนี่ยให้ตำแหน่งการพักไว้ตรงที่875นะครับหลุดจากตัวนี้ขอให้พักก่อนนะฮะมันอาจจะยังไม่ใช่สถานะลองอาจจะมีสัญญาณเทคนิคนิดหน่อยนะครับให้พักก่อนนะครับอาจจะเป็นสัญญาณช็อตรอเล่นนะครับหรือ
ตำแหน่งรองที่ดีเพื่อที่จะเล่นต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงตลาดของเมืองไทยก็ผมว่าผมยังมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็วางโพซิชันของการทำทีเฟกเอาไว้ว่าเป็นโพซิชันรองครับพี่ก็ย่อรองไปเนาะย่อรองไปครับต้องเล่นย่อรองนะตอนนี้ครับจบประมาณนี้ครับพี่สำหรัโอบสเัคปดาห์นี้เจอกันสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าครับสิบครเัจบ็ดก็ยักงันยามองว่าไปได้เรื่อยๆช้าๆหน่อยแต่ว่ไาปไมได่้เป็นเรืไ่รอยๆช้าๆหน่อยผมจะชอบอย่างเงี้ยพี่ผมจะชอบไอ้การสร้างไอ้สะพานเม็ดของเม็ดของราคาอย่างเงี้ยไอ้ราคาเนี่ยที่ไปแบบช้าๆช้าๆค่อยๆโตไปช้าๆช้าๆผมชอบอย่างนี้มากกว่าโอเมคากกว่าที่บอกจะทําอะไรไปรุมแรงไปเลยโอเคโอเคครับพี่โอเขคอบคุคณรับมากนะครับพี่เปียครับขอบคุณแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ